ตอนนี้ก็มาถึงข้อ7แล้วนะครับข้อ7เนี่ยเขาก็ให้2เลขเลขทั้ง2ชุด 7xy ลบ 6t และลบ 10st บวก 3xy ดูคุ้นๆไหมเนาะดูคุ้นๆไหมเราพอจับนามสกุลได้แล้วใช่ไหมพอดูทำมาเยอะเนี่ยเราจับได้ใช่ไหม xy st ใช่ไหมและก็บวกมาจับกลุ่มกันก่อน 7xy ลบ st บวกลบ 10st บวก 3xy บวกเจอลบได้ลบบวกเจอบวกได้บวกอัปเดตนะ7บวก3นามสกุล xy รวมกันก่อนเป็น 10xy ลบ st ลบอีก10ลบไปแล้ว1เนี่ยลบอีก10กลายเป็นลบ 11st ข้อนี้ตอบอย่างนี้เลยครับ 10xy ลบ 11st นะครับ 10xy ลบ 11st นะทวนอีกทีนึงต่อไปข้อที่8เขาให้อะไรมาข้อ8 2x กำลัง2ลบ 3x บวก7และลบ x กำลัง2บวก x ลบ8นะครับอันนี้ก็ง่ายๆไหมเหมือนเขาเรียกมาให้แล้วนะดีกี2ดีกี2ดีกี1ดีกี1ไม่มีอะไรเลยเป็นตัวเลขธรรมดานะก็เห็นชัดเลยว่าพจน์แรกของแต่ละอันเนี่ยก็เป็นนามสกุลเดียวกันพจน์ที่2ของแต่ละอันเนี่ยก็เป็นนามสกุลเดียวกันแล้วพจน์สุดท้ายของแต่ละอันเนี่ยก็ไม่มีนามสกุลเหมือนกันเราก็เลยสามารถเรียงกันได้เลยนะเรามาเรียงกันให้มันใกล้ชิดกันหน่อยให้ครอบครัวแต่ละเนี่ยมันใกล้ชิดกันน้องจะได้บวกลบกันได้สะดวกมากขึ้นและก็คือบวกใช่มั้ยแต่น้องต้อง keep in mind นะน้องต้องจำให้แม่นระลึกไว้ให้ดีว่าเห็นไหมมีลบอยู่มันไม่ได้บวกเสมอไปบวกเจอลบได้ลบบวกเจอบวกได้บวกบวกเจอลบได้ลบมาเรียงประโยคกัน 2x กำลัง2บวกลบลบ x กำลัง2ลบ 3x ใช่ไหมบวกกับบวก x บวก7บวกกับลบ8ปึ้งอัปเดตกลายเป็น x กำลัง2ใช่ไหมลบ 2x เพราะอันนี้ลบ3บวกไป1บวก7ลบ8กลายเป็นลบ1กลายเป็น x กำลัง2ลบ 2x ลบ1นี่แหละครับคำตอบต่อไปข้อที่9 13r ลบ 2t ลบ 2s และลบ 14r บวก 11s ลบ 7t นะแล้วก็มาเช็คนามสกุลอีกครั้งหนึ่งหลักการนี้นี่แม่นจริงๆเห็นไหม r คู่กัน s คู่กัน t คู่กันและก็คือบวก 13r อันนี้บวกเจอลบได้ลบลบ 14r นะลบ 2t ลบอีก 7t ลบ 2s แต่บวกอีก 11s กลายเป็นลบ 2s บวก 11s นะ13ลบ14ได้ลบ r ลบ t ลบ2แล้วลบอีก7กลายเป็นลบ9ลบ2บวก11ก็คือ11ลบ2สมบัติสลับที่การบวกใช่ไหมลบ2บวก11เท่ากับ11ลบ2ใช่ไหมกลายเป็น9เขียนให้สวยงามกลายเป็นลบ r บวก 9s ลบ 9t เพราะว่า r s t ไงตั้งหลัก a ถึง z ใช่ไหม r ก่อน s t u v xw โทษ x y z เนี่ย r s t นะครับต่อไปข้อที่10 3x บวก 9y ลบ 15 และ2บวก 8y ลบ z แล้วก็ต้องมาดูนะข้อนี้เนี่ยหลายนามสกุลเหลือเกินเห็นไหมนามสกุลที่1นามสกุล x ใช่ไหมนามสกุลที่2นามสกุล y นามสกุลที่3ไม่มีอ้าวอันนี้ไม่มีคู่กันนามสกุล y นามสกุล z ดูซิมีกี่นามสกุลไม่มีนามสกุลอันนี้1ใช่ไหม x y อันนี้ y อันนี้ z มีทั้งหมด4นามสกุลก็คือต้องมี4พจน์ที่มารวมกันโดยที่ไม่ยุบรวมกันนะมีทั้งหมด4พจน์แล้วก็มาดูกันก่อนว่านามสกุล x มีอะไรบ้างก็มีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมก็สัก x ก็ชักมันลงมาเลยนามสกุล y เห็นไหม 9y และก็คือบวก 9y บวกกับอีก 8y กลายเป็น9บวก8ได้17ต่อไป z ล
ลบ z ก็คือลบ z เพราะไม่มีอะไรมาบวกส่วนอันนี้ลบ15บวก2ลบ15บวก2ได้ลบ13ก็ตอบอย่างนี้เลยนะครับ 3x บวก 17y ลบ z ลบ13มีทั้งหมด4พจน์4นามสกุลต่อไปข้อที่11 7y ลบ 16y บวก2และ y กำลัง2บวก 6y น้องหลายคนอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยพี่จุลภาคเนี่ยคืออะไรอันนี้คืออะไรงงเหลือเกินอันนี้ก็คือและแหละเขาแค่บอกเขาแค่แยกเฉยว่าอันนี้คือก้อนที่1นะอันนี้ก้อนที่2นะอันนี้ก้อนที่3นะนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็เหมือนว่าก็เหมือนจะมาบวกกันอะ 7y บวกก้อนที่2ใช่มั้ยและก็คือบวกก้อนที่3แล้วก็ปลดวงเล็บออกเห็นมั้ยบวกเจอลบได้ลบบวกเจอบวกได้บวกบวกเจอบวกได้บวกบวกเจอบวกบ้วยบวกเจอบวกได้บวกนะ 7y บวกเจอลบได้ลบ 16y บวกเจอบวกได้2อันนี้บวกเจอบวกได้ y กำลัง2บวกเจอบวกได้6y แล้วก็มันดูกันอันนี้พจน์ y กำลัง2ก็เอามันขึ้นมาอันนี้ y มี3อันเลย7ลบ16กับบวก6ได้เท่าไหร่ลองคิดดูสิ7บวก6ได้13 13ลบ16ได้ลบ3นะลบ 3y อันนี้มีก็มีอยู่ก็กลายเป็น y กำลัง2ลบ 3y บวก2นั่นเองโอเคข้อนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดชุดนี้กันแล้วนะข้อ12เขาให้อะไรบ้างเนี่ยน่าจะยากนะเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยขอปิดท้ายหน่อย 2x 3r ลบ 4x และ r ลบ y ก็ไม่มีอะไร 2x คอมม่าก็คือและใช่ไหมและอีกอันหนึ่งก็กลายเป็นบวก 3r ลบ 4x และก็บวกอีกทีนึง r ลบ y เสร็จบวกวงเล็บ rx บวกเจอบวกได้บวก 3r บวกเจอลบได้ลบ 4x บวกเจอบวกได้บวก r บวกเจอลบได้ลบ y ข้อนี้ดูซิเห็นไหม r รวมพลังกันได้ x รวมพลังกันได้ y ไม่มีอะไรชัก y ลงมาก่อนเอา r ขึ้นก่อนเพราะว่า r อยู่ก่อน x 3บวก1ได้ 4r 2x บวกลบ 4x ได้เท่าไหร่2ลบ4ได้ลบ2ลบ 2x ข้อนี้ตอบ 4r ลบ 2x ลบ y นะครับเสร็จไปแล้วอีกข้อหนึ่งโอเค